ไอ้มาเมืองไทยได้3วันแล้วพูดไทยได้นิดหน่อยแต่กูพูดอังกฤษไม่ได้แล้วอ้าวมึงลืมง่ายจังเลยวะสำหรับใครที่วันเทอมเข้มเพราะนี้เลยเพจโปรโมทเทเบิลเพย์สะดวกปลอดภัยรวดเร็วช่วงนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะอย่าลืมจิ้มเลยที่ลิงก์ด้านล่างด้านล่าง First day ที่ไอมาเมืองไทยไอเรียนรู้คำไทยหนึ่งคำคือคำว่าหงายปางง่างเดี๋ยวมึงไปเรียนมาจากไหนวะเนี่ยปอลอคำว่าหงายปางง่างในภาษาอีสานนั้นแปลว่าหงายไม่เป็นท่าหรือล้มไม่เป็นท่า Second day ไอคำทูไทยแลนด์คำที่สองที่ไอรู้จักก็คือคำว่ามุนไอยะเดี๋ยวกูว่าไม่ใช่อ่ะโอ้ no ปอลอคำว่ามุนไอยะในภาษาอีสานนั้นแปลว่าเละหรือพังไม่เป็นท่าThursday ที่ผมมาเมืองไทยผมเรียนรู้คำศัพท์ใหม่คือคำว่าอูยูอาญาผมชอบคำนี้มากกว่าคำว่าลูกอีหาขั้วเสียอีกกูว่ายังไงมันก็ไม่ใช่คำปกติเว้ยอูยูอาญาอะไรแปลว่าอะไรอีกอะปอลอคำว่าอูยูอาญานั้นมีความหมายที่ว่าพลุงพลังเกะกะเยอะแยะโอ้สถานการณ์ตอนนี้ทำให้ไอคิดถึงเรื่องที่มาเมืองไทยครั้งแรกชาวบ้านพาไอวิ่งหนียายแก่ๆลงโอ่ง I don't know about herเธอคือใคร I don't know เดี๋ยวไอ้ยายที่มึงวิ่งหนีเนี่ยทำมือแปลกๆหรือมีเลือดติดอยู่ที่ปากหรือเปล่าแหมมุกคลาสสิกลงอกด้วยนะโอ้ไอ้เจอแกแล้วเรียบร้อยจ่ายสาบักหาคั่วเดี๋ยวกูว่ากูแบ่งให้หลุดคำมึงวันต่อมาที่ไอมาเมืองไทยไอรู้จักเครื่องดื่มพิเศษชนิดหนึ่ง It's called white whiskey I just eat one book หอนทองวับวับโอ้น้ำตาหงน้อยแล้วอะไรมันคือน้ำตาหงน้อยแล้วกูจะตบมุกยังไงเนี่ยหลุดออกขึ้นไม่ได้ด้วยเล่นเด็กหายเองมากเลยวันถัดไปที่ไอมาถ่ายแล้วไอซอผู้หญิงคนหนึ่งสวยน่ารัก so cute แต่ I don't know about her why ทำไมเธอถึงไปอยู่ที่ต้นกล้วย I don't know but he's so beautifulเธอสวยมากๆตอนที่เธอทำนาซิกงิกนาซิกงิกกูจะตบมุกยังไงวันต่อไปที่ผมมาเมืองไทยมันมีเรื่องให้ผมต้องแปลกใจอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการกินเบียร์ที่จะใส่น้ำแข็งทำไมใส่เพื่ออะไรประเทศไอ้ไม่ใส่น้ำแข็งไอ้ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องพากันทับไปทัวร์ไปทีบไปทัวร์ไปทีบก็มาอีตัวไหนโดนใจให้กูคิดแบบนี้วะเนี่ยสุดท้ายก็แพ้แบบเมินเติบ I don't know ไอ้ไม่เข้าใจว่าทำไมคนในทีมของไอ้ต้องเล่นแบบจิกลิกจอกลอกไอ้รู้สึกหนหวยเป็นอย่างมากไอ้วันทุกกกหูลังคนให้งายปางง่างให้น้ำตาหงด้วยเล่นเกม ROV ไปก็มีแต่อุ้ยด้วยไม่ไหวกูพากต่อไม่ได้แล้วแต่ละคำมันได้คิดได้ไงว่าแต่ละคำมันน่ารักมันแบบ